าเที่ยวฮอกไกโดทั้งทีใครๆก็ต้องมาเล่นสกีกันใช่ไหมครับแต่ช้าก่อนเล่นสกีทั้งทีคุณคงไม่อยากเสียท่าแบบนี้หรือแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเราจะพาคุณไปรู้จักกับวิธีเล่นสกีที่ถูกต้องกันกับเขาคนนี้เป๋อฉันทวิทย์และครูฝึกสอนชาวไทยของเราคุณโอเว่นนี่พร้อมแล้วเหรอพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเอ้านี่เสื้อไม่หนาวแล้วฮะเนี่ยหนาวเหมือนกันครับแต่สู้ครับไม่ใช่มันต้องมีเสื้อแจ็คเก็ตอะไรด้วยนะฮะใส่อย่างงี้ไม่ได้ขั้นตอนที่1แต่งตัวให้เหมาะสมชีวิตจะเป็นสุขผมพร้อมมากครับพี่โอเว่นโอ้อ้าวแล้วนี่มันใส่เสื้อไว้กี่ชั้นนะเนี่ยก็เยอะผมกลัวหนาวครับเอ้าจริงๆแค่ใส่แค่3ชั้นเท่านั้นเองเนี่ยตัวในสุดเนี่ยเป็นฮีทเทคบางๆแค่นี้เองแล้วก็เป็นฟลีสนะครับตัวนี้แล้วตัวนอกสุดเป็นแจ็คเก็ตแล้วกันลมกันความเย็นกันน้ำแค่นี้เองแล้วกางเกงมันใส่มากี่ชั้นฮะเนี่ยกางเกงก็น่าจะประมาณ4ชั้นครับใส่เยอะมากเอาแค่รองจอนตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นกางเกงสกีเลยแค่นั้นพอแต่ขึ้นก็ร้อนแล้วครับ3ตัวบนครับ2ตัวล่างใช่ครับถูกต้องวันหน้าเลยได้ป่ะเอองั้นเดี๋ยวผมไปใส่ใหม่ครับครับผมใส่ถูกป่ะครับแว่นขั้นตอนที่2ใส่รองเท้าให้กระชับเพิ่มความมั่นใจก่อนใส่นะครับดึงลิ้นออกมาให้กว้างๆตรงนี้เรียกว่าลิ้นนะครับไม่ใช่คุณเต๋อลิ้นรองเท้าโอ้สำหรับการใส่รองเท้าสกีหลังจากที่เราติดตัวรัดรองเท้าทุกตัวเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราอยากแนะนำเป็นพิเศษก็คือควรเอาขากางเกงออกมาครอบรองเท้าเพื่อป้องกันหิมะเข้าโอเคงี้พร้อมแล้วแล้วก็สกีนั่งไปเลยครับพี่เว้ยไปเลยดุยขั้นตอนที่3สร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เพราะที่สกีจะมีตัวยึดกับรองเท้าซึ่งวิธีใส่ก็ทำได้ง่ายๆปลายเท้าใส่เข้าไปก่อนนะครับปลายเท้าใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเล็งส้นเท้าให้ตรงนะครับกดส้นเท้าตัวบัดดิ้งจะดีขึ้นมาโอเคได้ครับทีนี้ต้องหัดเดินนะครับปล่อยเท้าอยู่กับที่ย้ำเท้าโอเคทีนี้ก้าวขวาซ้ายกลางขาวนิดนึงหมุนตัวตามผมเลยหมุนกลับครับพอได้ครับพอได้มีพรสวรรค์ได้ขั้นตอนที่4ฝึกเคลื่อนที่ด้วยความมั่นใจถ้าตรงเนี่ยเราจะยืนตัวตรงอย่างนี้นะครับกางแขนไปข้างหน้าเบาๆแค่นี้เพื่อความสมดุลกางขาออกระดับไหล่กดแรงจากตรงหน้าขาเนี่ยไปข้างหน้านิดนึงแล้วสกีจะไปตรงได้ปล่อยไหล่ไปนะครับมือกลางตามองไปข้างหน้านะครับอย่านั่งลงไปนะครับทีเราจะเบรกเวลาจะเบรกเนี่ยเราทำขาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับปลายเท้าชิดนะครับกางส้นเท้าออกโอ้โหเก่งมากทีนี้เราต้องเลี้ยวบ้างแล้วโดยใช้วิธีการนะครับใช้มือขวาจับเข่าขวายกมือซ้ายขึ้นบิดตัวไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับเมื่อเล่นสกีเป็นแล้วคราวนี้ก็มาดูกันดีกว่าครับว่าการขึ้นแชร์ลิฟต์ที่ถูกต้องต้องทำยังไงวิธีการขึ้นลิฟต์นะครับปกติแล้วทุกที่เนี่ยเขาจะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับเส้นแรกจะมีให้เรายืนรอก่อนพอพนักงานบอกว่าให้ไปข้างหน้าได้ก็เดินไปข้างหน้าก็จะมีอีกเส้นนึงให้ไปยืนรอตรงนั้นยืนบนเส้นเลยนะครับสกีตรงๆนะครับหันหลังมามองแชร์ลิฟต์นะครับแล้วนั่งลงสกีต้องตรงพอขาห่างจากพื้นเมื่อไหร่ปุ๊บก็เอาเซฟตี้บาร์ลงเอาบาร์กั้นไว้ไม่ให้เราตกแค่เล่นสกีคล่องคงยังไม่พอเรายังต้องรู้จักกติกามารยาทในการใช้ลานสกีร่วมกับคนอื่นด้วยนะครับเย้หนึ่งอย่ามัวแต่ถ่ายรูปจนไปเกะกะขวางทางผู้อื่นเย้ได้นะสบาย2อย่านอนขวางลานสกีเกรงใจชาวบ้านเขาบ้าง3ห้ามสกีเลี้ยวปาดหน้าคนอื่นอย่างกระทันหันเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้4. ถือสกีให้ถูกต้องควรถือแนบลำตัวเพื่อป้องกันการแกว่งไปโดนคนอื่นคุณเต๋อระวังหน่อยนิดนึงเอ้ย 5. นั่งบนแชร์ลิฟต์ไม่ควรแกว่งเท้าเล่นสกีของตัวเองจำให้ดีเพราะของแต่ละคนถูกปรับมาให้เหมาะกับคนคนนั้นแล้วนี้มั้งสวยกว่าโอ้ยคุณเต๋อครับนี่มันสกีผมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเบสิกและมารยาทเบื้องต้นในการเล่นสกีที่จะนำผมก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของนักสกีของโลกครับ yeah! พี่โอเว่นยืนอยู่ตรงนี้นานแล้วครับมานานแล้วครับ